Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ครับอาจารย์ครับมีคำถามครับผมจากพี่น้องเป็นประเด็นเรื่องของมาละหมาดที่มัสยิดอาจารย์ครับเป็นมัสบุกอ่ะอ๋อทีนี้อยากรู้ว่าการเข้าซอฟของคนที่มาละหมาดไม่ทันอิหม่ามทำไปแล้ว1ล็อกอ่ะ2ล็อกอ่ะรุกัวแล้วหรือยังไม่รุกัวอะไรเงี้ยอาจารย์อยากทราบรายละเอียดว่าควรจะเข้ายังไงมีวิธีการเข้าซอฟยังไงอย่างเงี้ยครับครับกรณีของพี่น้องที่มาละหมาดสายเข้ามัสบุกหมายถึงว่ามาละหมาดสายมาทีหลังจากที่อิหม่ามนั้นรุกัวรอกอัตแรกไปแล้วนะฮะนี่เข้าข่ายว่ามัสบุกมาสายมาทีหลังนะครับงั้นกรณีที่ยกตัวอย่างเป็นละหมาดซุฮรีละหมาดตอนเที่ยงแล้วกันนะจะได้เห็นภาพนะครับเราไปทานอาหารมาวิ่งมาที่มัสยิดเนี่ยอิหม่ามตักบีรแล้วก็รุกัวผ่านไป1หรือ2รอกอัตแล้วนะครับตรงนี้พี่น้องที่มาถึงมัสยิดแล้วเนี่ยนะครับให้เรารีบเร่งเข้าไปที่ซอฟก่อนแต่การรีบเร่งตรงนี้นะครับนักวิชาการเขาอธิบายว่าไม่สมควรที่จะวิ่งเพื่อให้ทันในรอกัดนั้นๆนะครับเพราะว่าการวิ่งเนี่ยมันจะทำลายสมาธิในการละหมาดของเราเพราะเราวิ่งเพื่อให้ทันเนี่ยอาจจะได้ทันรอกัดแต่เราเนี่ยจะเสียเรื่องของสมาธิมันจะหอบบ้างแหละมันจะอะไรบ้างแหละนะครับสมาธิมันจะหลุดไปนะฮะก็ให้เดินแบบรีบๆไปนะครับพอถึงซอฟนะครับแล้วก็ตักบีรนะครับถ้าเขาผ่านไป1หรือ2รอกอัตแล้วแต่เขาขึ้นมายืนอยู่แล้วก็ตักบีรอัลลอฮุอักบัรก็ยืนต่อได้เลยแต่ถ้าเกิดว่าอิหม่ามกำลังรุกัวอยู่เนี่ยเราถึงปั๊บเราก็อัลลอฮุอักบัรแล้วก็ลงรุกัวเลยถ้าเกิดว่าเราลงรุกัวอิหม่ามเขายังไม่ขึ้นมาจากรุกัวเนี่ยเราทันในรอกอัตนั้นหรือกรณีที่อิหม่ามซูญูดอยู่เนี่ยฮะเราไม่ต้องรอให้เขาขึ้นมาก่อนนะให้เราตักบีรอัลลอฮุอักบัรแล้วก็ลงซูญูดตามไปเลยเพื่อให้เราทันในช่วงเวลาละหมาดให้ได้เยอะที่สุดเท่าที่จะเยอะได้แล้วก็มาทบทวนว่าเอ๊ะเรามาทันในรอกอัตตรงนี้แล้วเนี่ยมันหายไปกี่รอกอัตพอตัวอิหม่ามให้สลามเนี่ยพอเสร็จแล้วใช่ไหมอิหม่ามให้สลามเนี่ยเราไม่ต้องให้สลามตามนะฮะแล้วก็สลามทางขวาซ้ายปุ๊บเราก็ลุกขึ้นเลยถ้าขาด1เราก็เพิ่มมาอีก1รอกอัตถ้าขาด2เราก็เพิ่มมาอีก2รอกอัตนะครับนี่คือการละหมาดมัสบุกหรือการละหมาดคนที่ไม่ทันในรอกอัตแรกครับผมในกรณีที่อาจารย์บอกว่าเรามาทันอิหม่ามอยู่ในขณะที่อิหม่ามกำลังรุกัวแต่ในขณะที่เรากำลังตักบีรอัลลอฮุอักบัรกอดอกแล้วกำลังจะลงรุกัวอิหม่ามกำลังขึ้นอันเนี้ยมีทัศนะตรงไหนไหมที่จะบอกว่าเอาทันหรือไม่ทันครับทันไม่ทันก็คำว่าทันเนี่ยอยู่ที่ว่าถ้าเราลงไปรุกัวถึงที่รุกัวเสร็จปุ๊บอิหม่ามยังคงรุกัวอยู่อันเนี้ยทันแต่ลงปุ๊บยังไม่มือเรายังไม่ถึงเขาก้มยังไม่เข้าข่ายเข้ามารุกัวแค่อยู่ระหว่างกลางเนี่ยอิหม่ามขึ้นแล้วเนี่ยแสดงว่าไม่ทันก็อยู่ที่เสียงของอิหม่ามว่าเขาตักบีรอิตติกอนตักบีรขยับอริยบทแล้วหรือยังถ้าเขาเรายังลงไม่สุดกำลังจะอัลลอฮ์วัดเขาซามีอัลลอฮ์ขึ้นมาแล้วเนี่ยนะฮะแสดงว่าไม่ทันแล้วแต่ถ้าลงมาถึงปั๊บคำว่าซามีอัลลอฮ์ยังไม่ออกมาเนี่ยแสดงว่าเราทันเขาอยู่ให้นับตรงซามีอัลลอฮ์คนนี้ครับได้รู้ว่าอ๋อเขาขึ้นแล้วยังตรงนั้นครับผมครับผมโอเคก็น่าจะกระจ่างนะเพราะว่าบางทีมีความรู้สึกว่าเราไปแล้วแล้วพอเราตักบีรเราตุ้นยาลองปุ๊บอัลลอฮ์อักบัรกอดอกพอเราลงปุ๊บมีความรู้สึกว่ามันเหมือนกับสวนพอเราลงปุ๊บอิหม่ามกำลังจะขึ้นอย่างเงี้ยมันสายตามันเห็นเพียงแต่ว่าการกล่าวของเขายังไม่ออกมาแต่เราเห็นว่าการขึ้นของเขามันขึ้นแล้วเรากำลังลงอ๋อมันมีกรณีที่อิหม่ามบางคนเนี่ยการขึ้นลงของเขาเนี่ยไม่สัมพันธ์กับเสียงของเขาครับผมนะครับบางคนขึ้นมาก่อนแล้วค่อยนี่ทีหลังไม่ใช่นะความจริงแล้วอิหม่ามผู้นำต้องคู่กันนะครับทั้งเสียงทั้งการขยับเนี่ยเพราะจะส่งผลต่อการละหมาดของมะมูมมะมูมเนี่ยจำเป็นต้องทำตามอิหม่ามถ้าเกิดว่าเราทำเพราะอิหม่ามในละหมาดก็ไม่ได้จะทำก่อนอิหม่ามก็ไม่ได้ต้องฟังอิหม่ามอย่างเดียวอิหม่ามก็จะต้องออกเสียงให้ชัดแล้วก็เริ่มเปล่งเสียงออกมาในขณะเปลี่ยนอริยบททันทีเลยอิหม่ามเองก็ต้องสัมพันธ์กันนะครับเพราะไม่ฉะนั้นแล้วก็อิหม่ามก็สับสนมะมูมก็จะสับสนว่าเอ๊ะตกลงมันทันหรือเปล่าเพราะว่าจะอิงการขยับของเขาหรือจะอิงเสียงของเขาเดี๋ยวมันก็จะเป็นปัญหาดังนั้นตัวนี้ปัญหาไม่ใช่อยู่ที่มะมูมละอิหม่ามเองก็ต้องทำให้ชัดเจนด้วยในส่วนนี้ครับผมครับผมคำถามถัดมาอาจารย์ไปทำงานอาจารย์ครับไม่มีที่ละหมาดอ่ะรู้สึกลำบากจังเลยอาจารย์มีความรู้สึกว่าใช้ชีวิตลำบากไม่มีที่ละหมาดเลยจะละหมาดตรงไหนดีอาจจะเป็นทำงานก็โต๊ะนิดเดียวที่ทำงานอาจจะไม่ค่อยมีมุสลิมด้วยใช่ไหมฮะอยู่กับสังคมของใช้คำว่าพหุวัฒนธรรมใช่
คนต่างศาสนาแล้วเราเป็นมุสลิมคนเดียวที่ละหมาดไม่มีมีโต๊ะทำงานอยู่หน่อยนึงลำบากทำไงได้อาจารย์วิธีแก้ไขไหมครับสถานที่ในการละหมาดเนี่ยเป็นสิ่งที่สำคัญมากๆนะครับสถานที่ที่ห้ามละหมาดจริงๆเลยเนี่ยก็เช่นห้องน้ำนะครับที่เป็นเก็บขยะสิ่งสกปรกนะฮะหรือกูโบร์ต่างๆเหล่านี้เป็นที่ท่านนบีเนี่ยห้ามไปละหมาดนะครับถามว่าออฟฟิศของเราเนี่ยออฟฟิศของเราเนี่ยที่ทำงานเนี่ยเป็นแบบนั้นหรือเปล่าในเมื่อเราไม่ได้เป็นสถานที่ที่ต้องห้ามในการละหมาดเนี่ยแสดงว่ายังคงจำเป็นต้องละหมาดอยู่แต่เราเองเนี่ยจะต้องเรียกว่าบริหารจัดการสถานที่ของเราเองโอเคออฟฟิศของเราเนี่ยอาจจะไม่ได้กว้างนะฮะแต่เชื่อเหลือเกินว่าในออฟฟิศของเรามันจะมีสัดส่วนห้องอื่นๆอยู่แผนกนั้นแผนกนี้นะครับและอาจจะมีส่วนหนึ่งที่แบบว่ามีมุมที่ว่างอยู่แหละนะครับมีมุมที่ว่างอยู่นะครับเราอาจจะต้องไปขอคุยกับหัวหน้าแผนกหรือว่าเจ้านายของเรานะครับบอกว่าถึงเวลาเที่ยงถึงเวลาเย็นเนี่ยฉันจะละหมาดตรงนี้นะนะครับซึ่งเราอาจจะทำความสะอาดพิเศษนิดนึงอาจจะว่าผ้าซะญะดะห์หรือผ้าอะไรก็ตามแต่ที่สามารถปูพื้นตอนละหมาดได้เนี่ยก็จะเป็นสิ่งที่ดีความจริงแล้วการปูผ้าในที่ละหมาดไม่ได้จำเป็นนะครับละหมาดบนพื้นเปล่าๆก็ได้แต่เนื่องจากว่ามันไม่ได้เป็นที่ละหมาดประจำอ่ะเราเกรงว่าสิ่งสกปรกจะมาอยู่ที่นั่นหรือเปล่าก็ควรที่จะมีผ้าประจำตั้งไว้ออฟฟิศนั่นแหละตั้งค้างไว้แล้วก็หาที่ที่เหมาะสมในการตั้งแล้วก็ละหมาดซึ่งอาจจะวันแรกๆอาจจะเคอะเขินเหมือนกันนะเหมือนเช่นเราไปห้างสมมตินะฮะห้างเนี้ยเขาไม่มีห้องละหมาดแล้วก็จะไปที่มัสยิดก็ไม่น่าจะทันแล้วก็เวลามันก็จะน้อยนิดแล้วมันก็จะเหลือบริเวณที่เป็นมุมหน่อยหรือว่าใต้บันไดหรืออะไรพวกนี้มันจะมีมุมอยู่ตรงนี้เราต้องใช้ความกล้าระดับหนึ่งซึ่งคนบางคนเนี่ยไม่ค่อยจะกล้าเพราะว่าเขาจะมองว่าทำอะไรหรือยังไงเนี่ยเราจะคิดไปเองคือเราจะคิดไปเองบางครั้งคนต่างศาสนาเขาชมเชยด้วยซ้ำเห็นเอ๊ะทำไมมุสลิมเขาเนี่ยขนาดเขามาซื้อของพรุงพรังเนี่ยพอถึงเวลาเนี่ยเขายังละหมาดเลยเนี่ยบางครั้งสิ่งที่เราจินตนาการไปเองคิดไปเองเนี่ยนะครับกับความเป็นจริงหรือเปล่านะคนละเรื่องคนละเรื่องฮะเขาไม่มีใครรังเกียจในการที่จะเคารพภักดีต่ออัลลอฮ์เลยยิ่งในสายตาของมุสลิมเราเนี่ยยิ่งชมเชยแล้วก็คนต่างศาสนาเขาก็ไม่ได้มาก้าวก่ายเรื่องของศาสนกิจของเราอยู่แล้วนะครับดังนั้นจะอยู่ในออฟฟิศหรืออยู่ในที่ทำงานหรืออยู่ในห้างสรรพสินค้านะครับเมื่อเข้าเวลาละหมาดนะครับก็ให้อำนาจละหมาดเสร็จปุ๊บก็ให้รีบละหมาดทันทีนะครับจะมุมหนึ่งมุมใดนะครับก็ได้ที่สำคัญจะต้องมีเรื่องของสุตรอสุตรอก็คือว่าที่กั้นในการละหมาดนะครับเช่นเราอาจจะมีที่ว่างแต่ด้านหน้าไม่มีกำแพงกั้นอาจจะมีทางที่คนเดินไปมาได้เนี่ยเราก็ควรที่จะมีถ้ามีขวดมีกระเป๋ามีเก้าอี้อะไรก็ตามแต่ที่สามารถไปกั้นนิดนึงได้ว่าเป็นโซนของเราเนี่ยไปตั้งด้านหน้าตรงนั้นได้เลยนะครับเนาะไม่ควรที่จะปล่อยไว้ไม่มีอะไรเลยเพราะว่าเดี๋ยวคนที่จะผ่านไปมาเนี่ยนะครับจะบาปเพราะว่าเราละหมาดเนี่ยคนมาตัดหน้าเนี่ยนะครับเขาจะบาปแล้วก็ป้องกันเอาสตอร์เอาของอะไรไปวางกั้นไว้เพื่อเป็นสัญญาณว่าสัญลักษณ์ว่าเนี่ยเป็นที่เราละหมาดนะครับขยายความนิดนึงสตอร์เนี่ยต้องสูงแค่ไหนคือระดับของสตอร์เนี่ยเอาค่าจริงเนี่ยท่านนบีสมัยก่อนบางครั้งก็จะมีใช้ไม้ปักบ้างใช้อะไรบ้างนะครับซึ่งสถานการณ์เนี่ยนะครับในเวลาเนี้ยเราไม่สามารถปักไม้ได้หรอกนะครับเราอยู่พื้นซีเมนต์เนี่ยเราจะปักไม้เหมือนท่านนบีหรืออะไรที่จะแอพพลายของท่านนบีมาทุกอย่างมันก็ไม่ได้ดังนั้นนักวิชาการรุ่นใหม่เนี่ยจะมองว่าสิ่งที่มากั้นนะครับอาจจะระดับที่สูงกว่าศอกหรือสูงกว่าศอกเนี่ยเป็นสิ่งที่ดีหรือถ้าไม่มีอะไรเลยต่ำกว่าเนี่ยนะครับต่ำกว่าศอกนะครับที่เนินที่สูงขึ้นมานิดนึงเนี่ยก็สามารถเข้าข่ายคำว่าสตอร์แล้วนะครับในกรณีที่เราไม่มีอะไรจริงๆณเวลานั้นนะฮะอาจจะใช้บางคนอาจใช้หมวกของตัวเองหรืออะไรที่ใกล้ตัวที่สามารถไปตั้งได้ก็สามารถตั้งได้เลยครับเราไม่สามารถแอพพลายเหมือนยุคนบีได้ในทุกเรื่องครับย้อนกลับไปนิดนึงเมื่อกี้ที่อาจารย์บอกว่ามันมีหะดีษมั้ยอาจารย์ที่บอกว่าทุกสถานที่สามารถเป็นที่ละหมาดได้บนดุนยาเนี่ยมีหะดีษมั้ยฮะคือท่านนบีกล่าวว่าวะจูอิลัลอัรดูมัสญิดานะครับอัลเลาะห์ได้ทำให้แผ่นดินทั้งหมดเบเนี่ยนะครับเป็นที่สุญูดนะครับต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลาได้แสดงว่าทุกที่ที่เราพูดมาข้างต้นเนี่ยเราสามารถละหมาดได้นอกจากที่ที่นบีห้ามที่กุโบร์ที่มีมูลสัตว์สกปรกอะไรพวกนี้ตรงนี้นบีห้ามไว้อย่างชัดเจนก็คือเราต้องใช้สายตากวาดดูว่าพื้นที่ที่เราจะใช้ละหมาดเนี่ยสะอาดพอไหมครับผมครับก็เราทำความสะอาดพื้นฐานเบื้องต้นแล้วก็อาจจะปูอะไรหน่อย
ก็จะดีแต่ถ้าเกิดว่าบนพื้นปูนนี่แหละบนกระเบื้องนี่แหละแต่มันชัวร์แล้วว่าสะอาดเราก็ละหมาดได้เลยโดยไม่ต้องมีผ้ารองก็ทำได้อยู่ครับผมชอบดุลิละคำถามนี้อาจารย์ผมเดินทางกลับบ้านอันนี้ผมติ้งต่างแทนนะครับผมเดินทางกลับบ้านแต่ระยะทางกลับบ้านเนี่ยจริงๆมันไม่ไกลกันมากนะแต่รถติดช่วงเวลาละหมาดมักริบถึงอิชาเนี่ยมันจะสั้นครับทีนี้รถติดมากเลยจะหมดเวลาละมีวิธีแก้ไขไงมั้งอาจารย์ถ้าจะละหมาดละหมาดบนรถได้ไหมคืออัศลาตุอัลาวักติฮาการละหมาดในเวลาของมันเนี่ยเป็นสิ่งที่จำเป็นสำหรับมุสลิมในทุกการละหมาดเลยยกเว้นคนที่เจ็บไข้ไม่สบายหรือเดินทางเท่านั้นเดินทางเนี่ยหมายความว่าเดินทางระยะไกลนะครับเข้าข่ายเดินทางอันนี้มันจะมีการละหมาดย่อการละหมาดรวมอีกกรณีหนึ่งแต่การที่นะครับออกจากบ้านปกตินะครับไปใกล้ๆเสร็จแล้วมักริบอิชาเนี่ยเวลามันจะสั้นมากๆเลยนะฮะเสร็จแล้วเราออกจากบ้านเนี่ยมันคาดการณ์ว่าจะถึงแล้วแหละใช่แต่มันไม่ถึงรถติดคือเราเสร็จธุระแล้วเราซื้อของซื้อแล้วเสร็จแล้วจะกลับบ้านแล้วเผอิญว่าไม่ทันไม่ทันจริงไม่ทันแน่เลยดูแล้วรถติดมากเลยครับก็คือมี2กรณีนะครับ1นะครับทางออกแรกคือว่าเราคนที่จะพักข้างทางเลยแหละทันทีเลยครับพักข้างทางเพื่อทำการละหมาดนะครับเนาะพักข้างทางเพื่อการละหมาด1เราอาจจะหาที่ปั๊มหรือที่อะไรก็ได้เราสามารถพักไว้ละหมาดได้2ถ้าเกิดว่าเราพักข้างทางนั่นแหละแต่ก็มันไม่มีที่ใดที่ละหมาดได้เลยเราสามารถละหมาดในรถที่จอดอยู่ข้างทางได้เลยนะฮะอันนี้ละหมาดได้เลยนะครับโดยให้เราผิดหน้าไปทางกิบลัตนะครับถ้าเราสามารถยืนได้เพราะว่าการละหมาดฟัรดูเนี่ยจำเป็นต้องยืนละหมาดแต่ถ้าเกิดว่ามันไม่มีที่ใดแล้วมันมีเฉพาะรถเราตรงนี้อย่างเดียวอ่ะเวลามันก็สั้นจริงๆก็ละหมาดพลางนั่งในรถของเราได้เลยงั้นแสดงว่าถ้าพี่น้องซื้อของขับบ้านนั่งรถเมย์นั่งรถเมย์ก็ละหมาดได้ถูกไหมอาจารย์กรณีที่นั่งรถเมล์เนี่ยแต่ทีนี้คนจะเยอะมากเลยนั่งรถเมล์มันจะง่ายกว่าตรงที่ว่าเราไม่ได้ขับเองพอเราไม่ขับเองเนี่ยเราสามารถคอนโทรลอะไรได้เราไม่ต้องแวะไม่ใช่พี่หยุดรถก่อนอันนี้ซึ่งมันเป็นไปไม่ได้อยู่แล้วใช่ไหมเราต้องไหลตามเขาไปดังนั้นการที่ซุนนะอย่างหนึ่งที่ท่านนบีเนี่ยให้เรามีน้ำละหมาดตลอดเวลานี่สำคัญมากนะเพราะบางครั้งเนี่ยเรากล้าที่จะละหมาดในรถเมล์นั่นแหละเอ้าไม่มีน้ำละหมาดทำไงล่ะทีนี้นะฮะดังนั้นการที่เรารักษาน้ำละหมาดตลอดเวลาไว้เนี่ยนะครับเตรียมการไว้นี่ดีที่สุดนะครับแต่ถ้าเข้าเวลาแล้วเวลาจะหมดแล้วไม่มีน้ำละหมาดเราสามารถทำตะยัมมุมได้ตะยัมมุมก็คือการใช้ฝุ่นแทนน้ำนะครับในการอาบน้ำละหมาดใช้ตะยัมมุมแทนได้ดังนั้นโอเคละถ้าเกิดว่าเราใช้ตะยัมมุมหรือว่าเรามีน้ำละหมาดอยู่แล้วแล้วนั่งอยู่ในรถเมล์ซึ่งผู้คนเนี่ยมันแออัดมันทับซ้อนมากนะครับกรณีเนี้ยนะครับใช้สูตรฟัตตะกุลลอมัสตะตุมท่านทั้งหลายจงยำเกรงต่ออัลเลาะห์ให้ทำอิบาดะห์ต่างๆเนี่ยบนพื้นฐานความสามารถของคุณอาทิเช่นถ้าเกิดเราได้นั่งเนี่ยมันก็จะดีไปส่วนหนึ่งนะครับถ้าเกิดเรานั่งอยู่เนี่ยนะครับให้เราถ้ามีละหมาดแล้วนะฮะแล้วก็รถเนี่ยมันกำลังขี่ไปแล้วด้านหน้าเราเนี่ยมันจะเป็นกิบลัตพอดีมันเป็นกิบลัตพอดีเลยอันนี้ก็จะง่ายไปเพราะว่าเรานั่งละหมาดในรถแล้วก็อัลลอฮ์วักบัรได้เลยมันจะไม่ใช่กิบลัตถ้าเป็นกิบลัตเลยเนี่ยมันจะเป๊ะเลยง่ายเลยโอเคได้แต่ก่อนละหมาดก็ต้องบอกคนข้างๆด้วยนะบอกว่าขอโทษนะครับผมขอใช้เวลา 2-3 นาทีในการต้องบอกด้วยเหรออาจารย์ต้องบอกเขาด้วยเหรอไม่เดี๋ยวเขาก็จะงงเพราะไอ้นี่เป็นอะไรไปเดี๋ยวเขาจะมาฉุดกระชากเราบางคนเขาไม่ทราบคนที่ไม่ใช่มุสลิมบางทีก็ว่ามาก้มไม่สบายไหมหรืออะไรเขาก็จะจุกใจเห็นมาก้มๆแล้วก็ลงไปแบบเนี้ยเขาก็จะงงเขาก็จะเป็นอะไรหรือไม่เนี่ยเขาก็จะอาจจะว่าเรียกเราหรือเปลี่ยนมันจะทำให้เสียใช่ฮะแล้วก็บอกว่าผมแค่ระบาดแป๊บนึงนะฮะบางทีเขาพอระบาดปั๊บเนี่ยเขาก็จะให้เกียรติเรานะพี่เขาจะขยับให้หน่อยนึงหรือคนที่จะมาแทรกแล้วเนี่ยเขาก็จะบอกว่าโทษครับเขากำลังระบาดอยู่เนี่ยบางทีเขาจะมีมารยาทเขาจะช่วยเราในส่วนนี้ได้นะครับก็ถ้าเกิดว่าหันหน้าไปทางกิบลัตเนี่ยมันก็โอเคง่ายก็รออักบัตได้เลยระบาดได้เลยนะครับแต่ถ้าเกิดว่าไม่ใช่ตำแหน่งที่เรานั่งอยู่เนี่ยมันไม่ใช่ทางทิศตะวันตกล่ะทำอย่างไรอันนี้คืองานเข้าสอบคือซ้อนเข้าไปอีกนะยังมีความซับซ้อนเข้าไปอีกกรณีที่เราจะละหมาดเนี่ยนะครับแต่ว่าหน้าเราไม่ได้เป็นกิบลัตเนี่ยยังไงก็ตามแต่เราต้องผินไปทางกิบลัตให้ได้นะครับเราอาจจะต้องหันไปทางซ้ายหรือหันไปทางขวาถ้าเบาะของเราเบาะเดียวไม่น่าจะพอและต้องคุยกับเบาะข้างๆคนที่สองเพราะว่าถ้าเกิดเราผินเนี่ยมันติดอะไรนะเขาเรียกที่นั่งตรงนี้ใช่ไหมฮะติดพิงมันจะหันไม่ได้ใช่ไหมฮะก็ต้องบอกคนข้างๆอยู่ดีแหละต้องขยับมาอย่างนี้มันเข้าข่ายมัสตอตุมไหมอาจารย์เพราะมันเกินความสามารถเราแล้วอะ
ตรงนี้ถ้าเราคุยกับเขาแล้วเขาขยับให้ได้เนี่ยก็จะเป็นสิ่งที่ดีแต่ถ้าเกิดว่าเราหันไปครั้งแรกเนี่ยหันทางคิบลัตเสร็จแล้วปุ๊บระหว่างเราละหมาดเนี่ยรถจะเลี้ยวมาซ้ายทีขวาทีเนี่ยไม่เป็นไรแล้วคือให้จุดเริ่มต้นของเราเนี่ยผิดเป็นคิบลัตก่อนหลังจากนั้นเนี่ยเขาจะเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาเนี่ยไม่มีปัญหาแล้วนะครับนั่นคือเคล็ดบทเรียนของการจัดลำดับหรือว่าการจัดการเวลาของเราไม่ดีเนี่ย มันจะทำให้เราเกิดปัญหาทันทีเลยมันติดกระดุมผิดนะอาจารย์ครับผมเม็ดแรกก็จะผิดก็เลยอยากจะบอกให้เราทุกคนเนี่ยเรื่องนี้เป็นเรื่องที่สำคัญนะแล้วก็แต่ถ้าเกิดว่าสุดท้ายแล้วมันไม่ได้ทุกๆกรณีเนี่ยนะครับเราให้ไปถึงที่ก่อนละหมาดก็ยังได้อยู่แต่ว่าไม่ได้เปิดช่องให้ง่ายๆนะครับก็คืออุลามะเขาย้ำนักย้ำหนาเรื่องของการตะเคิรอันวักติศอลาการละหมาดแบบเลยช้าไปเนี่ยฮะเนี่ยมันไม่ได้นอกจากว่าจำเป็นที่สุดของที่สุดเท่านั้นนะครับนะเพราะว่าอายะห์กุรอานที่บอกว่าอัลเลาะห์บอกว่าฟะไวลุลลิลมุซัลลีนนะครับความหายนะหรือว่านรกเนี่ยโปรดจงประสบแด่คนที่ละหมาดและอธิบายนักมุฟัสซิรตัฟซีรอธิบายว่าคนที่อัลลาฮีนะฮุมอันศอลาติซาฮูนเนี่ยคนที่ละหมาดด้วยกับความเพิกเฉยล้าไหลนะครับไม่สนใจไม่ให้ละเอียดของการละหมาดเนี่ยละหมาดไปบางครั้งก็ไม่ส่งผลดีมีความผิดเหมือนกันดังนั้นเราก็ควรที่จะจัดการเวลาของเราให้เรียบร้อยไม่ใช่เราละหมาดไปช่วยๆผ่านๆเสร็จแล้วเราอาจจะไม่ตอบรับหรืออาจจะลงโทษเราด้วยซ้ำไปดังนั้นการบริหารจัดการเวลาสำคัญมากถ้าเกิดว่ามันไม่พอมันไม่น่าจะทันในพวกเนี้ยเราก็ควรที่จะละหมาดก่อนไม่ต้องรีบเดินทางไม่ต้องออกจากที่ออฟฟิศของเราก่อนหรือว่าถ้าเราประเมินเลยว่ามันทันเราก็ถ้ามันไม่ทันเราก็ออกก่อนแต่ถ้าเกิดว่ามันที่สุดถึงที่สุดแล้วโอเคก็ให้ถึงก่อนแล้วก็ละหมาดตอนนั้นถึงแม้จะเลยไปแล้วให้ละหมาดทันทีตอนนั้นเลยนะครับแล้วก็ให้ตอบัตอัสซัฟฟิรุลลอฮ์ต่อล็อกในข้อผิดพลาดตรงนี้อาจารย์บอกว่าละหมาดคือมันเลยเวลาแล้วงั้นแสดงว่าเราจะต้องเนียดด้วยไหมอาจารย์ต้องเนียดว่าเราจะไปขอไปละหมาดในเวลาของอิชาก็ตรงนี้นะครับเราไม่ต้องระบุอยู่แล้วเพราะว่าเราแค่บอกว่าฉันข้าพเจ้าละหมาดนะครับอิชาเนี่ยละหมาดใช้อาจารย์ไม่ต้องใช้คำว่าเนี่ยละหมาดใช้เนี่ยว่าละหมาดอิชาเนี่ยเพื่ออัลเลาะห์ตะอาลาก็เพียงพอแล้วนะครับหมายถึงมักริบอาจารย์อ๋อแล้วละหมาดมักริบละหมาดแต่เลยเวลาใช้ก็ไม่ต้องบอกว่ากอฎอฉันชดใช้นะครับแค่ว่าฉันละหมาดมักริบก็ถือว่าถูกต้องใช้ได้แล้วหมายถึงว่าคือผมกําลังจะถามอาจารย์ว่าคือเรารู้อยู่แล้วว่ามันไม่ทันเนี่ยแล้วเราอยู่บนรถเนี่ยใช่มันจะเข้าเวลาอิชาแล้วข้างหน้าเนี่ยแล้วเราก็ยังไม่สามารถที่จะละหมาดได้เลยคือเนียดไว้ว่าเดี๋ยวจะไปละหมาดใช้ในเวลาของอิชาอ๋อนึกตอนนั้นเลยใช่ไหมว่าอ๋อเดี๋ยวพอถึงบ้านปุ๊บเราก็ละหมาดมันก็เรียบเลยในเวลาของอิชาพอเสร็จแล้วเราก็ละหมาดอิชาต่อเลยครับก็แบบอย่างไหมครับแบบนี้ใช่คือตรงเนี้ยมันเป็นกรณีฉุกเฉินจริงๆอยู่แล้วนะครับซึ่งเวลานั้นเนี่ยคนที่เขาแบบมีความตั้งใจสูงเนี่ยเขาจะไม่สบายใจมากแล้วก็เขาคงจะบอกตอนล้อแหละในใจว่าฉันจะต้องไปละหมาดในเวลาอิชาเนี่ยแหละนะครับเขาต้องเหนียดในใจตรงนั้นอยู่แล้วนะครับแต่ก็จะมีกลุ่มอีกกลุ่มหนึ่งที่ก็ไม่ทันไม่เป็นไรเดี๋ยวฉันก็ค่อยละหมาดทีหลังอันนี้ก็มีอีกกลุ่มหนึ่งซึ่งอัลเลาะห์ก็รู้เจตนาของเรานะในบางครั้งที่เมื่อมันฉุกละหุกหรือว่ามันดอรูรอมันจำเป็นไม่มีอะไรต่างๆเลยที่จะอำนวยความสะดวกให้กับเขาได้เนี่ยอัลเลาะห์ก็รู้ในใจเราแหละว่าเราพยายามที่สูงที่สุดแล้วนะครับดังนั้นไฮไลท์ของเราอยู่ที่ความพยายามของเราเนี่ยแหละว่าเราจะพยายามมากน้อยเพียงใดซึ่งอัลลอฮ์พร้อมที่จะให้อภัยกับบาปทุกคนอยู่แล้วสรุปก็คืออัลลอฮ์รู้เจตนาของเราครับผมครับผมอัลฮัมดุลิลลาห์ครับอาจารย์ครับยาซักกะลอฮ์คอยรอนครับอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์ครับวะอะลัยกุมสลามวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์